เอาละเนาะผลงานเฮากันปลาปากตัวหนึ่งปลาเข็ง3ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งนี่ตะขี้เหงื่อปลาดุกตัวหนึ่งเนาะเอาขอกราบทักทายสบายดีมื้อนี้มาพบกับหนุ่มนาเช่นเก่าเช่นเคยเนาะหลายมื้อหลายวันหลายเดือนเลยแหละที่ว่าบ่ได้มาอัปเดตเนาะที่ว่าบ่ได้มาลงคลิปเนื่องจากว่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเลยเนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายบ่ได้อัดไว้มื้อนี้มีโอกาสสิไปยามมองเนาะตอนนี้ก็มาฮอดหนองแล้วนี่บรรยากาศค่อยค่ำยามแลงมองใส่ไว้แล้วแต่เสาเนาะอยู่หนองเดี๋ยวเฮาสิพยายามนํากันว่ามันสิได้บ่หรือบ่ได้เนาะเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งตอนนี้กําลังมาฮอดอันนี้แล้วนี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งผลงานเฮาว่ามันสิได้บ่หรือบ่ได้นี่เต๋าก็โดนแล้วแหละบ่ได้เฮ็ดเนาะทานก็ยังหลายอยู่ดอกว่าทานเฮายังเนาะก็เลยว่าบ่ได้เฮ็ดนี่มุ่งไว้ข้างแน่ยังหลายอยู่ยังพอได้ดังก็เลยว่าหยุดซะก่อนเนาะเบิ่งพุ่นแล้วเข้าพุ่นแล้วเข้าจังสิมาสืบต่อเนาะเอาบัดนี้เฮาไปยามองนํากันซะก่อนตอนนี้ก็มาฮอดน้องเลยเนาะได้สายมองเฮายังกอพี่หวานแหละไปพุ่นฮอดพังนั่นเนาะเดี๋ยวสิลงไปกู้แล้วแหละสิมาทายเบิ่งว่าสิได้บ่หรือบ่ได้น้องกันนี่แหละน้ำก็คุ้นหลายเนาะนี่เห็นบ่สายมองปอมมองนะพุ่นไปฮอดพุ่นและพังนะเบิ่งปลากันนี่นะบ่อนอยู่บ่ไหวบ่ไหวบ่ฮู้ว่าสิถึงมองหรือบ่เนาะเดี๋ยวเฮาลงไปกู้ก่อนเนาะแล้วจึงทายเบิ่งเอาละเนาะผลงานเฮากันนี่ปลาปากตัวหนึ่งปลาเข็ง3ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งนี่ตะขี้เหงื่อปลาดุกตัวหนึ่งเนาะเห็นแล้วปลาดุกที่นี่เอากลับก่อนบ่ายนี้เนาะทำเลย